สวัสดีครับคุณผู้ชม8:34 นพบกับผมอีกบรรพตทาเพิ่มสุขในย่อโลกเศรษฐกิจและทีมงานด้วยนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook Live TNN Live ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผู้ชมครับเรื่องที่ใหญ่มากที่สุดณเวลานี้ก็ยังคงเป็นผลกระทบจากโควิด -19 แล้วคงต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วทั้งโลกในขณะที่ผู้ติดเชื้อตอนนี้ครับทะลุขึ้นมาอยู่ที่ 336,838 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็เอาใจช่วยทุกๆฝ่ายด้วยนะครับและช่วงนี้เราคงต้องติดตามกันนะครับว่าแต่ละประเทศจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการศึกษาแล้วก็ลองปรับให้เข้ากับทางด้านของแต่ละประเทศด้วยนะครับล่าสุดครับทางด้านของรัฐบาลอังกฤษก็มีมาตรการที่อยากจะให้ประชาชนนั้นอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วก็อยู่ห่างกันสักพักเป็นแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนั่นเองนะครับถามว่าเขาทำอย่างไรเขาประกาศล็อกดาวน์ทั้งประเทศครับปิดร้านอาหารโรงหนังนะครับแล้วก็กิจการต่างๆเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็เป็นการลดการเดินทางทางด้านของประชาชนชาวอังกฤษด้วยนะครับเพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดนั่นเองแต่สิ่งที่เขาคิดต่อนะครับก็คือว่าการทำแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือจะมีพนักงานลูกจ้างจำนวนมากที่อาจจะตกงานกันไปขาดรายได้แต่ว่ามีรายจ่ายทำอย่างไรดีล่ะเขาก็คิดต่ออีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้างั้นต้องให้เงินชดเชยครับให้เงินชดเชยเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันแล้วก็ให้สูงสุด 95,000 บาทต่อเดือนครับตรงนี้ช่วยได้ครับและหลายรัฐบาลสามารถเรียนรู้จากเขาได้ครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันของประเทศอังกฤษครับได้ประกาศปิดประเทศล็อกดาวน์ไปเลยนะฮะรวมถึงมีการแจ้งให้ร้านกาแฟผับบาร์แล้วก็ร้านอาหารปิดทำการนะครับตั้งแต่ในช่วงวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 เขาทำจริงจังมากครับนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนทำงานจากที่บ้าน work from home นะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าผับการเข้าบาร์แล้วก็ร้านอาหารโดยตัวเขาเชื่อนะครับว่าอังกฤษจะสามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ภายในระยะเวลา12สัปดาห์นี้ขีดเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนนี้เป็น3เดือนที่ชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับซึ่งถามว่ามีการดำเนินมาตรการที่ถูกต้องเชื่อว่าน่าจะสามารถควบคุมได้ครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีคลังของประเทศอังกฤษก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่ามาตรการนี้จะช่วยยับยั้งการถูกปลดออกจากงานของพนักงานในภาคธุรกิจแล้วก็บริการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าบริษัทของอังกฤษหลายแห่งส่งสัญญาณเตือนแล้วล่ะครับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสรอบนี้หนักจริงครับและอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของพวกเขาและมีความจำเป็นอาจจะต้องปลดพนักงานบางส่วนออกไปนะครับโดยเฉพาะคำสั่งการปิดร้านอาหารและก็สถานบันเทิงต่างๆที่มีการประกาศใช้ก่อนหน้านี้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่จะกระทบต่อการจ้างงานอย่างมากครับนอกจากการอุดหนุนค่าจ้างแรงงานแล้วทางด้านของกระทรวงการคลังของอังกฤษก็ประกาศเพิ่มเติมด้วยนะครับจะใช้มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เช่นนะฮะมาตรการทางภาษีแล้วก็การยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้สูงที่สุดเป็นระยะเวลา12เดือนหรือว่า1ปีนะครับและถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวว่ากันใหม่อาจจะมีมาตรการออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับและก่อนหน้านี้ทางด้านของธนาคารกลางประเทศอังกฤษก็ออกมาลดนโยบายของอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าเขาคิดรอบคอบนะครับในหลากหลายด้านด้วยกันก็เป็นการป้องกันนะครับไม่ให้การแพร่ระบาดนั้นแพร่กระจายกันไปแต่ก็ยังมีมาตรการในการช่วยพยุงไม่ให้คนนั้นตกงานเป็นการชั่วคราวด้วยนะครับเอาละฮะสำหรับตอนนี้จำนวนผู้ที่ติดเชื้อนะครับสำหรับทางด้านของอิตาลีตอนนี้หนักสุดเลยนะครับอยู่ที่ 59,138 รายนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 5,476 รายมากที่สุดในโลกแล้วนะครับแซงหน้าประเทศจีนทางฝั่งของจีนเนี่ยอัตราการติดเชื้อน้อยลงเรื่อยๆถ้าหากว่าไปดูจำนวนผู้ติดเชื้อทางฝั่งของจีนคนใหม่ๆที่ติดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศและเข้าไปในประเทศจีนนะครับตอนนี้ถ้ามองสำหรับตัวเลขของคนจีนเนี่ยไม่มีคนที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเอาเฉพาะทางด้านของเมืองอู่ฮั่นเนี่ยนะครับ4วันติดต่อกันแล้วที่ยอดรายงานผู้ติดเชื้อเหลือ0คนก็ถือว่าเป็น1ความสำเร็จที่เราสามารถเรียนรู้จากทางฝั่งของประเทศจีนได้นะครับขอบคุณที่รับชมTNNช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ